สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูนัเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรอ้อนเลนนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตร์แน่ๆเลยใช่ไมหมล่ะมาเจอครูนเด่นแบบนี้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยครูนัเด่นจะพานักเรียนไปทําแบบฝึกหัดครับซึ่งต่อจากครั้งที่แล้วเลยใครจําได้ไหมครับว่าครั้งที่แล้วครูเรยสอนเรื่องอะไรไปหนะ้าสอนเรื่องแบบรูปสามย่ไย้เอ่ยนี้โอ้ยนักเรียนจําได้นะครับโอเคนะครั้งก่อนครูเรียนสอนไปแล้วครั้งนี้จะพานักเรียนไปทําแบบฝึกหัดนั่นเองครับ ซึ่งชานนกเรียนอยากเรียนไปพร้อมๆกับครูนเดีนนะครับต้องเปิดหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณ,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 ณิตศาสตร์ป2เล่มหนึ่งครับไปที่หน้าที่90ได้เลยครับเมื่อเรียนเปิดไปแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับโอ้โหแบบรูปซ้ำนะครับข้อที่1ใหญ่เขาอ,อ่านคําสั่งก่อนเลยครับเขาบอกว่าพิจารณาแบบรูปต่อไปนี้ครับแล้วเติมตัวเลขแสดงในจํานวนที่เขาเว้นว่างไว้ให้นะครับเรียโนโเคนะซึ่งหน้านี้โอ้โหมี10ข้อ นักเรียนใช้ครูเรนสอนทั้งส10บข้อเลยไหมครับคงจะไม่ไหวเนาะงั้นครูเรนขอเลือกเอาข้อที่เป็นข้อจํานวนคี่ดีกว่านะครับมาดูดังนั้นข้อนี้ครูเรนจะสอนข้อที่หนึ่งสามห้าเจ็ดแล้วก็กครับนักเรียนโอเคมาดูงั้นถ้านัาเรียนพร้อมแล้วนะครับดูพร้อมๆกับ,บครูเรนได้เลยคนไหนที่ทําแบบฝึกหัดมาแล้วตรวจสอบคําตอบจากของครูเรนได้เลยครับ ส่วนนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ทำแบบฝึกหัดมาก็ทำไปพร้อมๆกับครูนัเดีนได้เหมือนกันโอเคมาดูเริ่มกันกันกบข้อที่1ครับ134 312ถ้สานสกสิบสองาเรียนสังเกตข้อนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีตัวเลขที่ซ้ำกันอยู่กี่ชุดเนี่ย134 134สสี่้สาซ้ำกันอยู่แค่2ชุดครับแบบนี้นั่นเองซึ่งถ้านักเรียนยังไม่เห็นตัวเลขอื่นก็หมายความว่า ข้อนี้เป็นข้อมูลเออที่มันอะไรครับแบบรูปซ้ำนั่นเองถูกไหมครับเพราะเป็นแบบรูปซ้ำแบบนี้นักเรียนต้องแบ่งเป็นชุดชุดครับซึ่ง1ชุดนักเรียนยังไม่เห็นตัวเลขอื่นเลยนะนอกจาก134กับ312ครับซึ่งถ้าครูได้หน่งจะแบ่งเป็นชุดก็จะแบ่งเป็นชุดแบบนี้ครับชุบโอเคไหมหนึ่งชุดก็จะประกอบด้วยจํานวน2จํานวนก็คือ134กับ312นั่นเองครับ นันตัวถัดไปครูยนก็จะแบ่งเป็นชุดเหมือนเดิมซึ่งประกอบด้วย2จํานวนนักเรียนลองใส่ไปดูครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่าถ้าผิดต้องรีบแก้ไขเลยนะมาดูครับตรงนี้ก็ต้องเป็น134ครับแล้วเป็น312ชุดต่อไปครับก็จะเป็น134แล้วก็312โอเคนะดังนั้นชุดต่อไปก็จะกลายเป็น134่กับ 312นั่นเองซึ่งตอนนี้นักเรียนใส่ตัวเลขที่เว้นว่างไว้ให้ครบแล้วครับนักเรียนโอเคนะดังนั้นประกอบด้วยเจ้าจำนวนอะไรบ้างตัวแรกเลยครับนักเรียนที่หายไปก็คือ134และตัวถัดมาที่หายไปก็คือ312และเจ้าจำนวนสุดท้ายที่หายไปก็คือ312้นั่นเองแล้วนักเรียนลองตอบครูได้เลนสิครับว่าข้อนี้มันเป็นเออแบบรูปําที่1ชุดมีกี่จำนวนนะครับ 2องจำนวนนั่นเองโอเคนะไม่ได้ยากใช่ไหมครับโอ้น่ารักมากดังนั้นไม่ยากขอไปต่อข้อที่3ครับมาดูข้อที่3นะนักเรียนเห็นจำนวนอะไรบ้างครับ418แน่ๆหนึ่จำนวนนะครับ4 1 8อีกแล้ว418แล้วก็เห็นอะไรครับ486หนักเรียนจะเห็น486ซึ่งนักเรียนจะเห็นสีที่ครูนักเรียนไฮไลท์ต่างกันเนี่ยมีจำนวนที่แตกต่างกันอยู่กี่จำนวน2จํจนวน ดังนั้นก็คาดการว่าถ้านักเรียนแบ่งเป็นชุดๆเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยชุดละ2จํานวนแบบนี้ใช่ไหมครับเั้นมาดูชุดต่อไปก็น่าจะประกอบด้วย2จํานวนครับซึ่งได้แก่418กับตัวนี้ก็ต้องเป็น486นั่นเองและทุนแบ่งชุดถัดไปเลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนโอ้โหน่ารักมากเลยก็ควรจะเป็น418กับ 486เก่งมากครับรเรียนโอ้โ oh หและชุดสุดท้ายครับักเรียนจะเห็นแล้วนะเขาแบ่งครบชุดพอดีครับซึ่งก็จะกลายเป็น418รกับ486นั่นเองซึ่งถูกต้องนะด้งนข้อนี้ก็มีความสัมพันธ์แบบอะไรครับเออแบบรูป3นั่นเองครับซึ่งแบ่งเป็นชุดชุดซึ่งแต่ละชุดมีกี่จำนวน2จํจำนวนประกอบด้วย418และ486นั่นเองครับโอเคนะ นั้นครูเรนขอไปต่อข้อที่5กันเลยนะมาดูครับข้อนี้นักเรียนจะเห็นแค่ตัวเลข2จํานวนแค่นั้นนะครับซึ่งบางทีมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเราเห็น2จํานวนนักเรียนคาดการไว้ก่อนว่าเป็นข้อมูลแบบเออแบบซ้ํานะที่แบ่งเป็นชุดชุดชุดละ2จํานวนนั่นเองครับลองมาดูได้แก่6 8รครับนักเรียนชฉลเลขตัวหนึ่ง441ดังนั้นครูเรนเห็นแค่2ตัวเลขครับ2จํานวนนะ ครูเนตก็จะแบ่งเป็นชุดละสองครับแบบนี้อ่ะลองดูคราวนี้ครูเรีนขอแบ่งไว้ให้ก่อนเลยนะชุดชุดละสองครับชุดดังนั้นจะได้ว่าเจ้าจํานวนแรกคือหกร้อยแปดสิบสามไปแล้วตัวถัดไปก็ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับก็น่าจะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่เราเห็นถูกไหมครับก็คือสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดครับดังนั้นหนึ่งชุดประกอบด้วยจํานวนสองจนวน ชุดต่อไปก็ต้องเริ่มจาก683และเป็น441นะครับและถัดไปก็ควรจะเป็น683กับ441นั่นเองและใส่ตัวเลขให้ครบครับในชุดสุดท้ายครับก็คือ683กับ441นั่นเองโอ้โหเห็นไหมว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบชุดชุดซึ่งแต่ละชุดมี 2จํานวนเหมือนที่ครูเรียนเติมไปให้เลยนะครับไหนใครถูกข้อที่ห้าบ้างยกมือครับนักเรียนโอ้โหข้างหลังถูกหมดเลยนะครับเห็นยกเต็มมากเลยนะข้างหน้าถูกไหมลกูกถูกเหมือนกันนี่น่ารักมากไม่ยอมแพ้กันเลยนะครับโอเคงั้นถ้าไม่ยอมแพ้กันครูเรียนขอไปต่อข้อที่เจ็ได้ไหมครับได้มาดูครับข้อที่เจดข้อนี้นักเรียนสังเกตตัวเลขก่อนเห็นเจ้าจํานวนอะไรบ้างเจ็ดร้อยเจสิบหกครับนี่เจ็ด้อยเจ็สิบหกอีกตัวหนึ่ง แล้วก็มีอะไรอีกครับ625เอาแล้วครับ2แล้วนะเห็นเป็น2จํานวนแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งเป็น368ซึ่งข้อนี้นักเรียนจะเห็นตัวเลขทั้งหมด3จํานวนด้วยกันโอเคนะก็คือประกอบด้วย776 625แล้วก็368นั่นเองซึ่งนักเรียนเห็นจํานวน3จํานวนที่ต่างกันก็คาดเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นข้อมูลแบบชุดๆถูกไหมครับเออโอเคนะ ซึ่งแต่ละชุดน่าจะมีกี่จํานวนครับน่าจะมี3จมจำนวนงนั้นครูนัเด่นจะแบ่งแบบนี้ครับ3นะครับตัวนี้ก็อีก3ครับและเจ้าตัวนี้ก็อีก3ครับซึ่งนักเรียนจะเห็นแบ่งเป็น3มชุดแบบนี้นะดังนั้นเจ้าตรงนี้คือขาดอะไรไปขาดเจ้าสีเขียวๆก็คือ368นั่นเองโอเคนะดังนั้นได้มาแล้วครับว่าข้อมูล1ชุดประกอบด้วย เจ้าจมนตัวแรกคือ776และ368และ625ตามํำดับนะดังนั้นชุดต่อไปก็ต้องเริ่มจาก776แล้วก็เป็น368และเป็น625ขึ้นชุดใหม่ก็เป็น776ครับ368และ625โอ้โหพอดีเลยครับนะดังนั้นข้อที่7จะเป็นแบบรูปซ้ำที่เป็นชุดชุดชุดและ 3าํานวนนั่นเองโอ้โหไม่ยากใช่ไหมครับเนาะเออโอเคงั้นหน้านี้เลื่อนขอสอนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่เก้ามาดูครับนักเรียนเห็นเจ้าจํานวนอ,อะไรบ้างห้าร้อยสี่สิบห้าครับสี่ร้อยห้าสิบสี่ครับสา0ร้อยหกสิบสาร้อยห้าสิบหกนะครับนักเรียนจะเห็นทั้งหมดกี่จํานวนครับที่ต่างกันสามจนวนที่ต่างกันห้าร้อยสี่บห้ามันซ้ําเลยนะ แสดงว่าชาเรเยนเห็น3ามจนวนที่แตกต่างกันหมายความว่าข้อนี้น่าจะเป็นข้อมูลแบบรูปสามครับที่ยังไงนะแบ่งเป็นชุดชุดและชุดละกี่จํานวนสามจำนวนคาดการาไว้ก่อนครับดังนั้นครูนเด่นจะไปแบ่งเป็นชุดชุดและชุดละสามจำนวนครับมาดูชุดแบบนี้แบบนี้ครับซึ่งไหนลองตอบครูนเด่นสิครับว่า เจ้าจานวนที่หายไปตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นเท่าไหร่นะก็คือสีเขียวใช่ไหมเอ่ยอ่าก็คือน่าจะเป็น356ครับดังนั้นข้อมูลแบบนี้นะครับจะเป็นแบบรูปแบบอะไรครับแบบชุดชุดและชุดละ3จํานวนประกอบด้วยจํานวนแรกคือ545จํานวนต่อมาคือ356และจํานวนสุดท้ายก็คือ454าก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นตัวที่หายไปตัวนี้ก็ต้องเป็น545 356และเป็น454ครับ545 3 5 45, 6และ454นั่นเองซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่ามันเป็นชุดชุดและแต่ละชุดก็เรียงกันเป็นจำนวนเหมือนเหมือนเดิมซึ่งถูกต้องแล้วนั่นเองครับโอเคนะโอ้โหเห็นไหมครับว่าไม่ได้ยากเลยใช่ไหมเอ่ยโอ้โหนี่ไหนหน้านี้ครูเรียนสอนข้อที่เป็นจำนวนคี่ไปทั้งหมดหาขอ้อนักเรียนคนไหนทำถูกต้องทั้งหมดเลยยกมือ โอ้โหสุดยอดจริงๆครับนักเรียนโอเคนะถ้านักเรียนทําถูกแล้วมันมีข้อที่ครูนักเรียนยังไม่ได้สอนให้นักเรียนไปทําเป็นการบ้านนะครับห้ามลืมเด็ดขาดโอเคนะช่วยครูนักเรียนทำการบ้านนิดนึงเนาะงั้นครูนักเรียนขอไปต่ออีกหนึ่งหน้าครับมาดูครับหน้านี้บ้างครับข้อที่สองครับเขาบอกว่าพิจารณาแบบรูปต่อไปนี้แล้วเติมตัวเลขแสดงจํานวนที่กําหนดครับโอเคนะ ดูก่อนหน้านี้มีทั้งหมดโอ้โหเจ็ดข้อครับครูนัเด่นขอทำข้อที่เป็นจำนวนคู่ได้ไหมได้โอ้เก่งมากครับอย่าลืมนะข้อที่ครูนเรียนไม่สอนไปทำเองเป็นการบ้านครับจะได้ฝึกฝนเพิ่มเติม,ตมจะได้เก่งขึ้นนั่นเองมาดูครับข้อที่2ข้อที่4แล้วก็ข้อที่6ครับมาดูดังนั้นนักเรียนต้องช่วยครูนเรียนตอบคาถามตรงนี้ครับว่าเขาบอกว่าอะไรนะ พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้แล้วเติมตัวเลขแสดงจํานวนที่กําหนดครับเริ่มกันกันกบข้อที่2ครับ816 737 816 816แล้วก็7 3 7นักเรียนจะเห็นว่ามันมีข้อมูลแบ่งเป็นชุดชุดซึ่งชุดละเท่าไหร่ครับชุดละ2จํานวนแบบนี้นั่นเองดังตัวต่อไปก็ต้องเป็น816ใหม่ถูกต้องครับแล้วก็737เจ้าตัวนี้ก็ประกอบด้วย 816กับ737ดังนั้นเจ้าตัวถัดไปตัวนี้ยังไม่ครบชุดนะยังไม่ครบชุดนะดังนั้นนักเรียนจะต้องตอบครูนเด่นครับว่าเขาถามว่าจำนวนที่17และ18คือดังนั้นครูเด่นขอเขียนกำกับไว้นะเจ้าตัวนี้คือจำนวนที่1ครับ2 3 4 5 6 7ถ้านักเรียนสังเกตนะครับ มันจะมีข้อมูลเป็นชุดๆซึ่งชุดละ2จํานวนดังนั้นเวลาเป็นชุดละ2จํานวนนักเรียนจะสังเกตลำดับครับมันจะเป็นลำดับเลขคี่กับลำดับเลขคู่นั่นเองพูดง่ายๆเป็นจํานวนคู่กับจํานวนคี่นั่นเองครับซึ่งมาดู8 1ดร้อนะครับจะเป็นลำดับในจํานวนเลขคี่ก็คือ1 3 5และ7ครับดังนั้นอีกตัวหนึ่งก็คือ7 3 7เป็นลำดับ ที่เป็นจำนวนเลขคู่ก็คือ2 4 6โอเคนะครับดังนั้นข้อนี้เขาถามว่าอะไรเอ่ยเขาถามว่าจำนวนที่17และ18คือจำนวนที่17ก็คือต้องเป็นจำนวนลำดับเลขคี่แล้นเลขคี่ต้องเป็นอะไรนะก็ต้องเป็น816ใช่ไหมเอ่ยงนั้นเขียนครับเป็น816และจำนวน ที่18ก็คือจํานวนในลําดับที่18ก็คือเลขคู่ก็ต้องกลายเป็น737ดครับดังนั้นนักเรียนเขียนตอบนิดนึงครับว่า816และ737ตามอะไรตามลําดับนั่นเองโอ้โหไม่ได้ยากเลยถูกไหมครับถ้าข้อมูลเราแบ่งเป็นชุดชุดและชุดละ2จํานวนแบบนี้ไม่ได้ยากนักเรียนดูเป็นจํานวนคี่กับจํานวนคู่ได้เลยโอเคนะครับดอนข้อที่2ผ่านไปแล้วไปต่อข้อที่4กันครับมาดูครับ ข้อที่4เขาบอกว่ามีจำนวนอะไรบ้าง253ครับ124 660 253 124 660แล้นักเรียนสังเกตเห็นจะประกอบด้วยเออแบ่งเขา,าเป็นชุดๆเหมือนเดิมชุดละ3จํานวนนั่นเองครับซึ่งแบบนี้มี253 124 660และชุดต่อไปก็ต้องเริ่มจาก253เหมือนเดิมครับไล่124แล้วก็660 ดตัวนี้ก็จะแบ่งเป็นชุดถัดไปเหมือนกันแต่มันไม่ครบชุดโอเคเนาะมาดูเขาถามว่าจํานวนที่ 43, 44 45, และ45ครับถ้าเรียนสังเกตนะมาดูครับ1ชุดเราจะประกอบด้วยจํานวนลําดับที่1 2และ3ครับงนั้นตัวต่อไปก็ต้องเป็นอะไรครับ456โอเคนะนันั้นก็ได้จะแบ่งเป็นชุดๆนะครับ1 2และ3ต่อไป4 5และ6ต่อไปครับ 7 8และ9ต่อไปเท่าไร่1 0 1 1 12ไล่ไปเรื่อยครับต่อไป13 1ส1มหถูกไหมครับนักเรียนก็เขียนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนไปถึงเท่าไหร่ครับ43นั่นเองโอ้โหนั่นบอกว่ามันเยอะครับครูจะมีวิธีคิดยังไงดีนะนักเรียนลองสังเกตนะครับมาดูดังนั้นเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นยังไงครับมาดูนักเรียนต้องแบ่งเป็นชุดชุดและชุดละ3จํานวน ดังนั้นจํานวนลําดับที่สี่สิบสามจะเป็นตัวเลขไหนนะเราแบ่งเป็นชุดชุดนะครับซึ่งข้อนี้เขาถามเท่าไหร่นะครับนักเรียนสามตัวถูกไหมเอ่ยนักเรียนก็นั่งนับไปจนครบโอเคไหมแต่ถ้านักเรียนเข้าใจเราแบ่งเป็นสามชุดนะนักเรียนก็นั่งไล่ไปเลยครับจนไปถึงเท่าไหร่สี่สิบสามนั่นเองโอเคไหมซึ่งเอ๊นักเรียนเข้าใจไหมนะว่าสี่สิบสามมันแบ่งเป็นชุดละสามจนวนจะนับยังไงดี ถ้าเรียนนึไม่ออกเราเรียนนั่งนับไปเลยครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจดปด้าไล่ไปเรื่อยจนถึงเท่าไรครับสี่ิบสามแต่ถ้าเราเรียนเข้าใจแล้วเจ้าตัวนี้มันก็จะเริ่มชุดใหม่นั่นเองโอเคไหมดังนั้นจำนวนที่4 3สามันก็คือชุดใหม่นะครับโอเคนะซึ่งชุดใหม่ก็จะประกอบด้วยอะไรครับ2 5 3ห้าสบสาเขียนเลยครับเท่าไรเอ่ยหนึ่งอยยสิสี่ แล้วก็660ตามลำดับนั่นเองครับโอ้โหแต่ถ้านักเรียนคนไหนไม่มั่นใจเรียนทำยังไงนักเรียนนั่งนับไปเลยครับ1,2,3แบ่งเป็นชุดๆนะ4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 15ไล่ไปจนครบ43โอเคไหมซึ่งนักเรียนจะเห็นว่ามันก็จะเข้าชุดใหม่ก็คือจะมาเริ่มตรงนี้ใหม่นั่นเองครับโอเคนะก็ไม่ได้ยากใช่ไหมเอ่ยโอเคเนาะดันถ้าได้แล้วขอข้อสุดท้ายครับข้อที่6ครับมาดู ข้อนี้179 261ครับ786 592แล้วก็วนไป179ใหม่แสดงว่าข้อนี้ครูนี่จะเห็นเป็นชุดชุดครับซึ่ง1ชุดประกอบด้วย4จำนวนด้วยกันก็คือ179 261 786 592ตัวนี้ก็จะแบ่งเป็นชุดเหมือนกันก็นกประกอบด้วย4จำนวนแต่มันไม่ครบนะครับนักเรียนไม่ต้องเขียนก็นได้ ดันท่าสี่จำนวนเอ๊เขาถามว่าจำนวนที่ 57, 58, 5 9และ60นักเรียนก็คิดดูว่ามันน่าจะเป็นเออเริ่มชุดใหม่ใช่ไหมเอ่ยซึ่งชุดหนึ่งจะประกอบด้วย4จํานวนแบบนี้ครับ1 2, 3และ4่ย้ําไปแล้วว่าถ้านักเรียนไม่มั่นใจนักเรียนก็นั่งนับจนครบครับไปจนถึงได้57ว่ามันมีอยู่ทั้งหมดกี่ชุดนั่นเองโอเคนะครับซึ่งนับไปแล้วครนนับเรียบร้อยแล้วนะว่าเจ้าจํานวนที่57เนี่ย มันก็คือเป็นการเริ่มชุดใหม่นั่นเองครับซึ่งก็คือเท่าไหร่นะ179 261 786และ592ตามอะไรตามลำดับนั่นเองครับโอ้โหชุดตรงนี้นะได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับนักเรียนทันไหมเอ่ย โอ้โหไหนนะครูนักเรียนสอนไปหน้านี้ทั้งหมด3ข้อนะนักเรียนนะข้อที่เป็นจํานวนคู่ครับนักเรียนคนไหนถูกต้องบ้างยกมือนี่มีคนถูกนะครับโอเคนะบางครั้งนักเรียนอาจจะไม่ต้องนั่งนับแต่เพื่อความเออเพื่อความมั่นใจนะครับให้นักเรียนนั่งนับไปข้อนี้แบ่งเป็นชุดชุดชุดละสี่จำนวนนักเรียนก็นั่งนับทีละ4ทีละ4ไปเรื่อยๆจนครบ57ครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามันคือจำนวนแรกก็จะเป็น179เหมือนกันแล้วก็ไล่ไปจนครบ 4จำนวนครับผมโอเคเนาะน่าจะได้งั้นขอฝากไว้นิดหนึ่งว่าข้อที่ครูนเด่นยังไม่สอนให้ไปทำเป็นการบ้านนะครับโอเคห้ามดื้อห้ามสนนะจ๊ะไปทำการบ้านให้ครูนเด่นด้วยนะครับผมโอเคอย่าลืมนะักเรียนสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้โดยใช้ควบคู่ไปกับหนังสืออักษรคณิตศาสตรป์ป .2 เล่มหนึ่นั่นเองครับโอเค นั่นเดี๋ยวครูเน่นไปเตรียมสอนในคาบหน้าก่อนดีกว่าเนาะถ้าอยากเรียนกับครูเน่นอีกติดตามครูเน่นได้เลยนะครับเจอกันครั้งหน้าสวัสดีวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น